เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับเจอนายแทนก็เจอการชวนทําอาหารเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับนายแทนอยากจะชวนทุกคนมาทําเนี่ยพอดีมีคนเขาถามมาว่าเขาอยากจะทําต้มหัวหมูกับน้ําจิ้มอ่ะไว้ขายแล้วก็อาจจะทํากินในบ้านด้วยถ้าเกิดว่ามันต่อยอดไปถึงการขายได้อ่ะเขารู้สึกว่าก็อาจจะมีประโยชน์ดีทีนี้ผมก็เลยมาทําเมนูที่ผมคิดว่าทํากินได้แล้วก็ทำขายได้นะครับเป็นหัวหมูต้มนะครับหัวหมูหูหมูนะครับเป็นส่วนที่ว่าต้มแต่ว่าผมจะใช้วิธีการเอาส่วนที่เขาเลาะออกจากหัวเขาแล้วอ่ะเรามาต้มให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจะไปทำขายอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีป่ะเรามาดูวัตถุดิบกันนี่แหละครับวัตถุดิบที่จะไว้ทำต้มหัวหมูจิ้มน้ำจิ้มมันนะครับก็มีเนี่ยครับมีหูหมูนะครับอันนี้ผมเอาไปหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดขูดเมื่อขูดขนขูดอะไรให้หมดเลยนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณ2กิโลนะครับเป็นส่วนของหัวหมูนะแล้วก็เครื่องก็มีไม่เยอะครับก็จะมีเพิ่มความหอมด้วย อบเชยกับป่วยกั๊กนะครับแล้วก็มีความเค็มมาจากเกลือตัดเข้ามานิดนึงด้วยน้ำตาลทรายกรวดแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวส่วนนี้เอาไว้แต่งสีครับก็คือซีอิ๊วดำโอเคไปทำกันทีนี้เราก็น้ำตั้งใส่หม้อตั้งไฟนะครับใส่ซินนามอนนะครับอบเชยไปประมาณ3แท่งแต่ผมหักนะเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายกรวด2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วซอสฝาเขียวนะครับซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะเลยแล้วก็ป่วยกั๊กแล้วก็แต่งสีด้วยซิ่วดำหวานให้ซิ่วดำเวลาตุ๋นออกมาสีจะได้สวยๆนะครับเดี๋ยวก็ใส่หัวหมูที่เราทำความสะอาดไว้นะครับซื้อมาเนี่ยก็ทำความสะอาดแล้วก็หั่นแล้วก็ขูดขนขูดเมือกออกให้หมดนะครับโอ้โหเสียงรถดังมากเอาละทีเนี้ยทำการต้มไปอย่างเงี้ยครับคอยมาคนบ้างเนี่ยประมาณ30นาทีเอาละครับพอเราต้มหัวหมูของเราไปสัก40นาทีนะครับทีนี้ก็มาเช็คกันว้าวน้ำก็เริ่มงวดลงหน่อยนะครับการต้มหมูลักษณะเนี้ยก็คือจะไม่ออกหวานนะมันไม่ใช่พะโล้นะครับเป็นต้มหัวหมูนี่สวยงามหัวหมูกรุบกรุบกรอบโอเคนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปิดไฟเราไปทำน้ำจิ้มกันครับเอาละทีนี้เราก็มาทานน้ำจิ้มของหัวหมูที่เราต้มนะครับเริ่มต้นที่กระเทียมนะครับแล้วก็พริกเหลืองกับพริกแดงนะครับผม3เกลือโคลกครับโคลก
รุงรสนะครับความเปรี้ยวเนี่ยมาจากน้ำส้มสายชูนะผมใช้น้ำส้มสายชูกลั่นนะครับแล้วก็ตัดความหวานด้วยเกลือน้ำตาลครับน้ำตาลทรายซิมเบิ้งโอเคพอดีเป๊ะนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการต้มหัวหมูหรือว่าหัวหมูต้มของเราก็คือมีหัวหมูแล้วก็หัวหมูนะครับและส่วนนี้ก็เป็นผัดเผ็ดไก่ของผมผัดเผ็ดไก่ซี่โครงไก่ที่ยังเหลืออยู่นะครับโอเคนี่แหละครับเห็นไหมครับก็คือทั้งน้ำจิ้มแล้วก็หัวหมูแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หม่ำมื้อเย็นกันสิครับนี่ฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มพวกหัวหมูหรือว่าขาหมูเป็ดพะโล้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นไก่พะโล้ไก่พะโล้มีไหมนะก็คือเป็นประเภทของตุ๋นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำส้มน้ำจิ้มพริกดองนะอาจจะดองไว้หลายวันได้แล้วก็มันทำให้รสชาติกลมกล่อมดีขึ้นเครื่องปรุงก็อย่างที่เราใส่ไปแล้วครับมันมีไม่กี่อย่างนะครับเสียงดังมากรสไก่เนี่ยแต่ว่าการต้มเนี่ยครับที่ว่าใส่อบเชยแล้วก็ใส่ป่วยกั๊กเนี่ยคือเขาให้ความหอมกับหัวหมูนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะหัวหมูมันจะมีความเป็นกลิ่นของความสับสาบของหมูอยู่มันไม่เหมือนเนื้อส่วนอื่นเหมือนกันนะก็คือต้มมันก็ใส่พวกอบเชยกับป่วยกั๊กครับเพื่อให้เขามีกลิ่นที่เหมือนของตุ๋นนะครับแต่ไม่ได้มีรสชาติอะไรนะครับรสชาติก็คือการปรุงแค่เครื่องปรุงนะครับกรุบกรอบคือนุ่มแล้วก็ความเป็นกระดูกอ่อนของตัวหัวหมูแล้วหูหมูเนี่ยจะมีความกรอบอร่อย น้ำจิ้มนะครับทำแค่นั้นแหละแต่เราพยายามปรับสูตรให้คงที่นะครับถ้าหากจะทำขายนะน้ำจิ้มน้ำส้มอ่ะใส่พริกเหลืองอ่ะดีหอมแต่อยากให้เผ็ดก็อยากให้ใส่พริกแดงลงไปด้วยพริกจินดาแดงได้ดั่งใจกินข้าวแล้วหม่ำเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้หัวหมูที่ซื้อมา2กิโลนี่ไม่ประมาณ160บาทนะกันกว่ากินเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยต้องกินผักด้วยนะครับจะได้ช่วยในระบบขับถ่ายไม่งั้นเดี๋ยวท้องผูกนะแล้วก็ผักชีโรยหน้าของเราได้อยู่อร่อยฮะน้ำจิ้มเนี่ยคือปรับแต่งรสชาติให้มันได้ที่นะหัวหมูเนี่ยผมต้มประมาณดูเขาจนได้ที่ประมาณ40นาทีแล้วก็ตักขึ้นไว้ใส่กระมังเลยนะฮะอย่าให้เขาแช่ในน้ำร้อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะยุ่ยเกินคือนุ่มเกินถ้าหากเราจะขายหัวหมูนะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบความทำกินเองเราชอบนุ่มๆก็ปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้เขาแช่อยู่ในน้ำซุปนั่นแหละครับน้ำที่เราปรุงไว้อะเขาก็จะมีความนุ่มเพิ่มขึ้นเมนูทำกินได้ทำขายรวยนะ แต่รู้สึกว่าผมจะเคยเจอในห้างสรรพสินค้าใหญ่อยู่นะเขาขายอยู่นะเขาเรียกว่าหน้ากากหมูใช่ไหม
เพราะว่าเขาเลาะออกมาจากส่วนของหัวหมูแล้วอ่ะไก่ถัดเสื้ออร่อยใครมามาเดี๋ยวเอาเรียกมากินหัวหมูแล้วเนี่ยกับข้าวก็ได้กับแก้มก็เด็ดงั้นนับเป็นว่าเนี่ยครับนี่ถือว่าผมทำทำกินในรูปแบบนี้นะแต่ถ้าหากว่าใครจะเอาไปขายเนี่ยพยายามทำให้คงที่นะครับรสชาติจะได้ไม่เปลี่ยนความหอมจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าขายได้แน่นอนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครจะก็ลองหาวัตถุดิบที่มันต้นทุนไม่สูงมากแล้วก็ทำขายแล้วก็ตั้งราคาให้มันสมเหตุสมผลนะครับเอาแบบว่าคนขายอยู่ได้คนกินอยู่ได้ขายแพงมากก็ไม่ไหวนะบางทีรู้สึกหาเงินยากทุกวันนี้จิ้มหอมมากพริกเหลืองจิ้มอ่ะนารอบนี้ในแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถือว่าเรามาแชร์กันเนาะว่าวิธีทำแบบนี้ทำยังไงถ้ามีประโยชน์ก็อยากให้กดแชร์เผื่อคนอื่นเขาจะได้รับรู้นะครับว่าวิธีทำมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะอะไรเงี้ยแชร์กันแล้วก็อย่าลืมถ้ามีประโยชน์นะครับแชร์ไปแล้วก็กด subscribe ถ้าเกิดว่าเราชอบสไตล์กันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมันต้องลุยต่อแล้วไงเดี๋ยวมันจะนานไปงั้นเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ในแทนต้องขอตัวลุยต่อก่อนนะอร่อยนุ่มกรอบนอกเอ้ยไม่ใช่ดินุ่มแล้วก็กรอบคึบๆงั้นขอตัวนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบายหิว